แล้วออกจากงานแล้วนะพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะนั้นสมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมด6คนนักเรียนเขียน Family Tree ได้ไหมได้ Family Tree ทั้ง6คนนี้ไหนใครเขียนได้ใครเขียนได้ใครเขียนได้บ้างนะลองมาเขียน Family Tree จากครอบครัวที่เราดูนี้เขียนยังไงFamily Tree คะมีสมาชิกมีทั้งหมด6คนมีบ๊อบเป็นอะไรเป็นลูกชายมี father mother grandfather grandmother เอ๊ะใครเขียนได้เขียนไม่ได้เลยแล้วนักเรียนทำงานมาหรือเปล่าทำการบ้านส่งครูหรือเปล่าโอเคเนติธรรมดูนะดูเพื่อนจะมาเขียนให้ผิดถูกเราไม่เป็นไรเราจะดูซิว่าจากที่เราดูนะวิดีโอนี้เราสามารถเขียน family tree ได้ไหม Bob's family tree เขียนเลยตัวโน้ตเลยตัว B ลูกapostrophe S เริ่มจากใครก่อนก็ได้แล้วแต่สะดวกจะเป็น grandfather or grandmother ก็ได้ grandfather เมื่อกี้อีกคำหนึ่งเราใช้คำว่าอะไรคะ grandpa หรือเราเรียกป้านั่นแหละนะมาจากคำนี้แหละgrandfather แปลได้สองอย่างคือคุณปู่หรือคุณตา grandmother คุณย่าหรือคุณยายนะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณปู่หรือคุณตานะคะก็ไม่เป็นไรนะเวลาเขียนผิดคำศัพท์คุณครูมีอยู่บนกระดานดูได้นะคะbrother ลงมาข้างล่างดีไหมลูกคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นลงมาข้างล่างเลยนะคุณพ่อคุณแม่มีลูกเป็นใครและไอ้บ๊อบอยู่ตรงไหนคะบ๊อบบ๊อบอยู่ตรงไหนดีฮะบ๊อบอยู่ตรงไหนดีลูกนี่พี่ชายหรือน้องชายพี่สาวหรือน้องสาวเพราะนั้นน่าจะอยู่แนวเดียวกันไหมเพราะว่าเป็นคนอยู่ในครอบครัวนี้ใช่ไหมคะเขียนตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหมหรือตรงกลางก็ได้ในแนวเดียวกันไอหรือมีหรือชื่อบ๊อบก็ได้เอาละค่ะนะเอาละค่ะนะเกือบดีนะคะแต่ว่าเวลาเขียน family tree นักเรียนต้องแยกกันให้ชัดเจนเลยตรงนี้เป็นหัวเรื่องนะคะตรงนี้ father grandfather grandmother นะอันนี้สมมติว่าเป็นคุณย่าหรือคุณยายดีนะเราก็ลงมาถ้าเป็นคุณตาคุณยายเราก็ลงมาจากนะลงมาถึงคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่แต่งงานกับคุณพ่อนั่งลงแล้วลูกอันนี้มันที่คุณแม่แล้วคุณแม่ก็เชื่อมอันนี้กับคุณพ่อแล้วก็ลงมาเป็น brother sister and Bob ได้ไหมคะน่าในครอบครัวเดียวกันอยู่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่สาว
น้องสาวพี่ชายน้องชายเขียนอย่างนี้ได้ไหมลูกได้ไหมคะได้นะคะเพราะนั้นแกนฟราเซอร์ออแกนมาสเซอร์นักเรียนอาจจะแยกมาที่คุณแม่หรือคุณพ่อก็ได้นะคะเพราะว่าใช้คำเดียวกันนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเพราะนั้นอันนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ย family tree แผนผังครอบครัวเข้าใจยังนะคงจะทำได้ที่ให้กันบ้านไปใช่ไหมคะเอาละค่ะตอนนี้เรากลับมาที่สไลด์เลยนะเราดูศึกษาแล้วเราก็ต้องเอามาประกอบกับการเรียนของเราในชั่วโมงนี้เขียนบันทึกหรือยังเอ่ยเขียนแล้วเรามาเรียงสิครับคำแรกเคยเจอไหมเอ่ยคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยvery good คำว่า home มีตัวอะไรคะลองเขียนลงในสมุดสิคะ home คุณครูเรียงหรือยังครูยังไม่เรียงให้เรียงตัวอักษรนะไม่มี h นะคะ h h ให้คำที่ไม่เรียงกันนักเรียนต้องเรียงให้ถูกรุ่งรัดเรียงถูกหรือยังคะทำเลยลุงรัตยังไม่เรียงนะคะทำลงในสมุดด้วยเขียนลงในสมุดหรือยังเขียนหรือยังเอ่ยความหมายคือความหมายคำว่าโฮมคือบ้านอ้าวตรวจโฮมH O M E home หมายถึงบ้านบ้านที่ให้ความอบอุ่นกับเราไป number 2คำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ย family please spell familyright เขียนเลยความหมาย family หมายถึงครอบครัวครอบครัวบันทึกลงในสมุดเลยลูกcheck the answer check คำตอบหมายถึงครอบครัวnumber 3 number 3คำว่าอะไรเอ่ยคำนี้ฮะ what is this word คำว่าอะไรคะ daughter daughter แปลว่าอะไรเอ่ยลูกลูกสาวตัวอะไรขึ้นต้นดีดีอะไรเอ่ยดีตัวอะไรอีกเอยูจีดีเอยูจีทีเลยเหรอเอชเอชแล้วก็ทีอีอาร์กูดหมายถึงลูกสาวคนที่เขียนช้าก็ต้องเขียนให้ไวขึ้น daughter ลูกสาวเป็นการทวนด้วยนักเรียนจดเฉพาะตัวนี้กับตัวนี้เท่านั้นนะคะ daughter กับคำว่าลูกสาวเท่านั้นเองตัวอื่นไม่ต้องเลยตรงนี้ก็ไม่ต้องเขียนตรงนี้ก็ไม่ต้องเขียนเขียนข้อหมายเท่ากับไปเลย daughter next ฮะ brother please spell brother b r o t h e r good
B R O T H E R หมายถึงพี่ชายหรือน้องชายเดี๋ยวต้องส่งสมุดด้วยเพราะว่าให้ Family Tree ไปนะตรวจกันบ้านด้วยนะคะ Number 5คะ Father please spell Father Father คุณพ่อ Father FatherNext number 6 number 6เพ็ญวิชาเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะ number 6 what is it mother please spell mother m o t h e r mother คุณแม่ทวนไปทวนมาต้องได้นะคะ number ดูคำใหม่คำใหม่ไว้เอ่ย grandfather จดบันทึกต่อเลย grandfather คุณปู่หรือคุณตาgrandfather คุณปู่หรือ